ช่วงนี้ไปดูสถานการณ์การระบาดของโรคอีโบลากันนะคะหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสหรัฐนั้นติดเชื้ออีโบลาทำให้โรคนี้กลับมาวิตกกังวลอีกครั้งกันทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะในบ้านเรามีความพยายามนะคะที่จะตั้งคณะทำงานพร้อมกับเตรียมมาตรการรับมือค่ะมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาภายใต้กรอบการทำงาน5ด้านที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในวันนี้คือการจัดระบบเฝ้าระวังโรคทั้งในคนและสัตว์ค่ะการควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดการพัฒนาระบบการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการให้สามารถตรวจเชื้อได้ภายใน24ชั่วโมงการสื่อสารให้ความรู้กับประชาชนเรื่องวิธีป้องกันโรคและบริหารจัดการแบบบูรณาการหลายภาคส่วนโดยมีศูนย์ประสานปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินค่ะด้านในแพทย์รัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยนะคะว่าครม.ได้เห็นชอบหลักการนี้พร้อมกับกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือว่าพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอีโบลาแต่ว่าถ้าหากมีความจำเป็นก็ควรรายงานที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ได้รับทราบด้วยค่ะไปดูสถานการณ์ที่ต่างประเทศกันบ้าง นะคะซึ่งล่าสุดก็มีข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหประชาชาติได้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1คนนะคะด้านของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นค่ะก็ได้เตรียมเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการเข้มนะคะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของ UN ที่เพิ่งเสียชีวิตเป็นชายชาวซูดานวัย56ปีถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาระหว่างเข้าไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในไลบีเรียและถูกส่งตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลเซนต์จอร์จในเมืองไลซิกของเยอรมนีตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์จอร์จออกมาเปิดเผยนะคะว่าผู้ป่วยคนดังกล่าวเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ว่าทีมแพทย์จะพยายามรักษาอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ตามนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของ UN อีก41คนที่อยู่ในทีมเดียวกับผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการแยกกักนะคะเพื่อดูอาการด้านของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเตรียมเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้ามาในประเทศนายยาสุชิสะชิโอซากิรัฐมนตรีสาธารณสุขของญี่ปุ่นแถลงกับสื่อมวลชนที่กรุงโตเกียวในวันนี้ว่าจะมีการเสนอกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศโดยสาธารณสุขของญี่ปุ่นจะเน้นไปที่การวางกรอบการทำงานเพื่อประสานความร่วมมือกันระหว่างประเทศและบอกว่ากำลังพิจารณาว่าจะคัดกรองผู้โดยสารจากแอฟริกาตะวันตกที่เดินทางเข้ามายังสนามบินของญี่ปุ่นด้วยส่วนมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของอีโบลาของสหรัฐอเมริกานั้นล่าสุดที่โรงพยาบาลแคนซัสได้พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลา1คนค่ะโดยขณะนี้ถูกแยกกักนะคะขณะรอผลการตรวจว่าติดเชื้ออีโบลาหรือไม่หลังจากที่มีอาการไข้ขึ้นสูงค่ะมาดูคดีสำคัญอีกหนึ่งคดีนะคะซึ่งผู้เสียหายนั้นถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้นำรถมาเข้าโครงการเช่ารถนะคะวันละ 1,000 บาทแต่ว่าสุดท้ายกลับถูกเชิดหนีแล้วก็นำไปขายให้กับบ่อนการพนันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะผู้เสียหายได้รวมตัวกันไปร้องที่ DSI ภาค4หลังจากคดีไม่มีความคืบหน้าแต่ว่าที่สำคัญก็คือผู้เสียหายนั้นอ้างว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ร่วมในขบวนการมิจฉาชีพครั้งนี้ด้วยค่ะนางปาริชาติโมแซงตัวแทนผู้เสียหายกว่า20รายเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค4กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เพื่อช่วยติดตามคดีค่ะโดยผู้เสียหายระบุนะคะว่าถูกนางสุรีนิพาซึ่งเป็นคนจังหวัดขอนแก่นเช่นกันหลอกให้นำรถยนต์เข้าโครงการบริการของสถาบันวิจัยลุ่มน้ำโขงโดยนางสุรีนิพาถือเป็นหัวโจกในขบวนการเชิดรถที่อ้างตัวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นหลอกขอเช่ารถค่ะและขณะนี้ก็มีรถของกลางสูญหายมากกว่า20คันผู้เสียหายบางส่วนนำเงินสดไปถ่ายรถคืนมาได้นะคะซึ่งจะมีนางสาวนุ้ยนางสาวหลุ่นแล้วก็หมอบีสมาชิกในแก๊งโทรติดต่อผู้เสียหายเพื่อต่อรองนัดถ่ายรถคืนด้วยจำนวนเงินนั้นไม่ต่ำกว่า 120,000 บาทต่อคันเบื้องต้นรวมมูลค่ารถสูญหายแล้วเป็นเงินมากกว่า20ล้านบาทค่ะ
และเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตัวเองก็ได้เข้าร่วมแผนติดตามจับผู้ต้องหาร่วมกับตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นจำนวน15นายเพื่อทำการล่อซื้อรถของกลางเป็น Toyota Vigo Smart Cab สีดำโดยเตรียมเงินสดตามจำนวน 170,000 บาทที่ได้ต่อรองกับนางสาวหลุ่นแต่ปรากฏว่าคนร้ายไหวตัวทันทำให้ไม่ได้รถคืนค่ะเนื่องจากขณะทำการเข้าจับกุมคนร้ายตามแผนอยู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะคะคนร้ายจึงเปลี่ยนแผนคืนรถให้กับผู้เสียหายจากรับรถครึ่งชั่วโมงเป็นอีก3ชั่วโมงพูดว่าตำรวจในจำนวน15นายนั้นมีเอี่ยวเป็นสายสืบให้กับขบวนการนี้ด้วยเนื่องจากตำรวจไม่สามารถควบคุมตัวคนร้ายได้ค่ะมาดูการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างนะคะมีข่าวดีค่ะว่านักตบลูกยางยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า17ปีของไทยค่ะสามารถเอาชนะทีมชาติของฟิลิปปินส์3ต่อ0เซตค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า17ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่10ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นรอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยซึ่งเป็นอันดับที่1ในกลุ่ม A พบกับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม C ปรากฏว่านักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้3ต่อ0เซตค่ะด้วยสกอร์25ต่อ15 25ต่อ12และ25ต่อ13ชัยชนะนัดนี้เป็นการเก็บชัยชนะได้เป็นนัดที่3ติดต่อกันโดยทีมชาติไทยมีโปรแกรมแข่งขันในนัดต่อไปในวันพรุ่งนี้ในเวลา 18:00 นค่ะโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันพบกับทีมชาติจีนโดยรายการนี้นะคะจะคัดเลือกให้เหลือ4ทีมไปแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์โลก2015ที่ประเทศไซปรัสค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทีมยุวชนหญิงของเราด้วยนะคะและก่อนจากกันค่ะเช่นเคยนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมค่ะร่วมสนุกกับ BEC News Tonight ของเรานะคะเพียงแค่คุณผู้ชมค่ะส่งคลิปภาพไม่ว่าจะเป็นภาพความสวยงามนะคะสร้างเสียงหัวเราะหรือว่ารอยยิ้มสนุกสนานก็ได้นะคะเรื่องราวแปลกๆก็ได้เข้ามาที่หน้าแฟนเพจของ BEC News Tonight ค่ะจะได้รับไปเลยนะคะเสื้อจากรายการของเราแบบนี้ด้านหน้ามีโลโก้ของช่อง 3SD ด้วยส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นโลโก้ของรายการของเรานะคะ BEC News Tonight อยู่ใกล้คุณถ้าหากได้รับนำมาออกอากาศก็ได้ไปเลยนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆปัญหาที่อยากจะให้ทีมงานของเราลงไปช่วยแก้ไขถ้าหากว่าโทรศัพท์เข้ามาร้องเรียนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนะคะเรื่องไหนได้รับการออกอากาศก็จะได้รับเสื้อไปเช่นเดียวกันค่ะค่ะและปิดท้ายคืนนี้นะคะมีภาพของเจ้าลิงมาฝากคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันว่าที่ลพบุรีก็ถือว่าเป็นเมืองของลิงเลยทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าพระปางสามยอดแล้วก็บริเวณสามพระกาฬนะคะก็จะมีลิงอยู่เป็นจำนวนมากเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเหล่านี้ในก่อนนอนคืนนี้นะคะและคืนนี้เราสองคนขอส่งคุณผู้ชมเข้านอนขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ